ค่ะอาจารย์จะพาพวกเราไปเที่ยวนะคะเที่ยวรอบโลกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พาไปดูตัวอย่างการทำไม้ในบางกลุ่มประเทศบางทวีปนะคะกลุ่มแรกที่อาจารย์จะพาพวกเราไปเที่ยวนะไปดูซิว่าเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการทำไม้เขาเหมือนหรือต่างจากบ้านเราอย่างไรนะคะทวีปแรกก็คือทวีปยุโรปนั่นเองนะซึ่งมีความหลากหลายนะคะทั้งในเชิงของวัฒนธรรมภูมิประเทศชนิดป่านะคะหลายคนอาจจะอยากไปเที่ยวนะสวยนะคะทวีปนี้สวยมากมันก็จะมีความหลากหลายอาจารย์ไล่จากบนลงล่างนะจากข้างบนนะคะข้างบนก็จะมีกลุ่มประเทศที่เรียกว่าสแกนดิเนเวียนนะก็จะประกอบไปด้วยฟินแลนด์นะคะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กพวกนี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีทางด้านป่าไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไล่ลงมาก็จะเป็นยุโรปกลางนะคะมีโปแลนด์เยอรมันนะคะฝรั่งเศสแล้วก็ที่เห็นเป็นแถบสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆเลยเนาะที่อยู่ตรงตอนเหนือของประเทศอิตาลีนะคะที่เป็นเกือกม้านะเลยที่เป็นรองเท้านะคะที่เป็นรองเท้าบูทแล้วก็จะมียื่นไปคาบเกี่ยวกับประเทศออสเตรียตรงนี้จะเป็นเทือกเขาสูงชันที่ได้เป็นเทือกเขาแอลฟ์นะคะเพราะนั้นภูมิประเทศมันมีความแตกต่างกันนะเราจะเห็นเลยว่าสีเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบแต่สีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มก็จะเป็นพื้นที่สูงชันพื้นที่ภูเขานะคะเพราะนั้นระบบการทำไม้ก็จะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศนะคะถัดมานะคะจะเป็นแผนภูมิที่บอกถึงอัตราส่วนของพื้นที่ป่าไม้นะคะเราจะเห็นว่าทางยุโรปเหนือเนี่ยแถบสแกนเนี่ยเขียวเข้มเลยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้เยอะมากถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่นะคะแต่ในยุโรปกลางเนี่ยป่าไม้ก็มีเช่นเดียวกันแต่จะมีการเบาบางมีพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างเข้ามาเยอะนิดนึงนะคะพื้นที่ความเป็นเมืองจะเยอะมากขึ้นอันนี้เปรียบเทียบในเชิงพื้นที่นะแต่อีกหนึ่งกราฟที่จะให้ดูนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณของเนื้อไม้นะคะหรือว่าเป็น growing stock เราจะเห็นถึงความแตกต่างนะเมื่อกี้พื้นที่เนี่ยสแกนดิเนเวียนนำมาเลยแต่พอเราคิดเป็นปริมาตรไม้นะคะกลับกลายเป็นว่าเยอรมนีเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะออสเตรียแถวๆนี้นะก็จะพื้นที่ต้นไม้โตดีเพราะว่าอะไรนะคะยุโรปเหนือเนี่ยหนาวจัดนะจะมีช่วงเวลาที่ติดลบเนี่ยค่อนข้างเยอะต้นไม้มันก็จะชะงักการเจริญเติบโตภาษาทางวรรณศาสตร์คือต้นไม้มันงันนะคะที่4องศานี่ก็คือจะหยุดการเจริญเติบโตนะแต่ในขณะที่ยุโรปกลางนะคะอากาศไม่ได้หนาวรุนแรงเท่ายุโรปเหนือต้นไม้ยังสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆนะคะทำให้ growing stock เนี่ยหรือว่าปริมาณไม้ในแถบยุโรปกลางเนี่ยมีมากกว่ายุโรปเหนือถึงแม้ว่าพื้นที่อาจจะมีน้อยกว่านะคะเราลองดูได้เลยในกราฟที่มาอันดับหนึ่งเนี่ยคือเยอรมันนะตามมาด้วยสวีเดนนะคะฟินแลนด์โปรแลนด์นะคะฟรานซ์นะโทษทีนะคะฟรานซ์โปแลนด์ฟินแลนด์ยูเครนเบลารุสตุรกีไล่เลียงไปนะนี่เป็นข้อมูลทางสถิตินะคะแต่ถ้าเรามาดูในเชิงของชนิดพันธุ์ของป่าโอ้มีหลากหลายมากเลยเนาะ forest category ของเขามีประมาณ10ชนิด ได้นะมีคำยากๆทั้งนั้นเลยที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เคยได้ยินแน่คือ Boreal Forest นะคะ Temperate Coniferous Mediterranean นะไม้ Beech ไม้ Mountain นะคะ Beech อะไรพวกนี้ลองไปไล่ดูได้มันจะมีความแตกต่างทางชนิดพันธุ์นะคะยิ่งขึ้นไปเหนือเท่าไหร่จำนวนชนิดพันธุ์จะยิ่งลดลงนะคะเช่นในแถบสแกนเนี่ยจะมีเพียงแค่3ชนิดหลักๆเท่านั้นเองก็คือพายนะคะไม้สนนะสปรูซก็เป็นไม้ทรงสามเหลี่ยมที่เขาเอามาทำเป็นต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต้นเบิร์ชต้นเบิร์ชเนี่ยใบจะเป็นใบกว้างแต่ว่าเปลือกของมันเนี่ยเป็นสีขาวมีลายดำก็จะแบ่งแยกได้ชัดเจนมี3ชนิดแต่พอเริ่มลงมายุโรปกลางยุโรปใต้เนี่ยอุณหภูมิมันอุ่นขึ้นมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์มากขึ้นนะคะก็จะมีไม้อื่นๆเช่นไม้บีชไม้โอ๊กเบเปิลนะคะและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็จะเป็นภาพป่าทางด้านขวามือให้พวกเราดูนะคะทีนี้การทำไม้ในภาพรวมในยุโรปนะการทำไม้เป็นยังไงนะคะการทำไม้ของเขาเนี่ยเขาก็มีทั้งแบ่งเป็นการทำไม้ท่อนนะคะทั้งฝั่งซ้ายมือคือทำเพื่อออกมาแปรรูปนำไปใช้งานนะกับฝั่งขวามือเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการนำเอาเศษเหลือเช่นกิ่งไม้ใบไม้นะคะตอรากเนี่ยมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันคือใช้ประโยชน์สูงสุดเลยตั้งแต่เนื้อไม้จนกระทั่งเศษเหลือนะคะก็เอาไปใช้ในกลุ่มของไม้พลังงาน
ไม้พลังงานในที่นี้ยุโรปอากาศหนาวเนาะเขาก็จะเอาไปเผาไฟนะคะเอาไฟที่ได้เนี่ยไปต้มน้ำให้เกิดไอน้ำไอน้ำที่ได้เนี่ยก็จะไปหมุนใบพัดก็ได้นะสร้างกระแสไฟฟ้าหรือจะใช้พลังงานความร้อนนั้นนะคะนำเข้าสู่ระบบทำความร้อนหรือว่าฮีเตอร์นะบ้านเราอากาศร้อนต้องใช้แอร์แต่ยุโรปอากาศหนาวต้องใช้ฮีเตอร์เพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องอบอุ่นนะคะเพราะนั้นตัวที่เป็นพลังงานชีวมวลเนี่ยก็จะผลิตได้เป็น2รูปแบบก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าก็ได้หรือจะผลิตเป็นพลังงานความร้อนก็ได้นะคะบางครั้งมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่า heat and power นะคะ plant คือโรงงาน heat and power plant ก็คือทำได้ทั้งความร้อนแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะถ้าอาจารย์จะแตกให้ดูอีกนิดนึงนะคะมาเป็นลายทางนี้เลยนะตัดต้นไม้1ต้นนะคะท่อนที่สามารถแปรรูปได้ส่งเข้าโรงงานแปรรูปนะคะเศษไม้ปลายไม้จะเป็นเส้นกลางเนาะก็คือส่งเศษกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยไปทำเป็นวูดชิปแล้วก็ผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้านะคะเส้นด้านบนก็คือตอรากเพราะว่าไม้ของเขาเนี่ยไม่สามารถแตกหน่อได้เนาะตัดแล้วก็ต้องรื้อตอเพื่อที่จะปลูกใหม่คล้ายๆกับไม้ยางพาราบ้านเรานะคะเพราะนั้นตอรากเขาก็เอามาใช้ประโยชน์ด้วยนะก็ไปทำเป็นวูดชิปเหมือนกันแล้วก็ส่งเข้าโรงงานผลิตพลังงานและกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายของการทำไม้ในทวีปยุโรปนะคะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายบอกว่ามันจะมีเป็นเรื่องของการทำไม้เพื่อท่อนไม้เอาไปใช้ประโยชน์นะไม้ท่อน2นำไปใช้เพื่อการผลิตพลังงานนะคะและอีกหนึ่งระบบที่นิยมใช้มากในยุโรปที่เป็นแผนภูมิเมื่อกี้นี้นะคะเราเรียกว่าเป็น integrated harvesting ก็คือรวมทุกอย่างเลยไม่ใช่ทำเฉพาะแค่ไม้พลังงานหรือไม่ได้ทำแค่เฉพาะไม้ท่อนแต่ทำทุกกระบวนการเบ็ดเสร็จภายใต้การทำไม้ในครั้งเดียวนะคะเขาจะมีการจำแนกชัดเจนเลยนะว่าไม้ท่อนใหญ่ส่งเข้าโรงแปรรูปนะคะท่อนขนาดกลางส่งเข้าโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษท่อนขนาดเล็กส่งทำวูดชิปนะเพราะนั้นทุกอย่างมันจะเบ็ดเสร็จรวมอยู่ในภาพเดียวเลยนะคะแต่ถ้าเราจะแบ่งออกเป็นวิธีการทำไม้นะคะก็มีเกือบครบเลยมีฟูลทรีก็มีนะคะแต่ฟูลทรีเนี่ยจะนิยมใช้ในประเทศทางตอนกลางของทวีปยุโรปนะคะทีเล้งก็เช่นเดียวกันจะใช้ตอนกลางนะคัตทูเล้งจะใช้แถบสแกนดิเนเวียนนะคะส่วนชิปปิ้งเนี่ยก็จะใช้ทุกที่เลยที่เป็นเรื่องของกลุ่มไม้พลังงานมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเลยนะคะในทวีปยุโรปนะแล้วก็มีทั้งการทำไม้แบบ ground based aerial based ก็มีทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและข้อจำกัดของเครื่องจักรกลนะคะและถ้าเราพูดถึงในเรื่องของระดับความหนักเบาของเครื่องจักรกลเนี่ยในยุโรปเองก็มีทั้ง motor manual นะคะมี semi mechanization แล้วก็มี fully mechanized นะมีครบเลยนะคะยกเว้น manual ที่ไม่มีต่อไปนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วมอเตอร์แมนนวลเนี่ยเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนอกจากเลื่อยโซ่หยนต์